ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะนอกเหนือจากที่ไปลงพื้นที่มาแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้ไปต่ออย่างที่บอกว่าไปยาวๆยังไม่กลับะนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีกําหนดการจะเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดราชบุรีนะคะเป็นการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยแหละคะ่ะที่สําคัญราชบุรีใครต้อบอกว่าโอ้โหไปแล้วต้องไปสวนผลไม้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะไปก็ต้องไปหาชาวกเษกษตรกรเนี่ยแหละคะ่ะไปฟังแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกับประชาชนว่ามันมีปัญหาอะไรไหมในพื้นที่ ไปถึงอยากจะให้มีการพัฒนาในจังหวัดนี้ไปในทิศทางไหนบ้างนะคะและแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศการต้อนรับก็คือคนแน่นเลยอะ่ะ นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็ต้องถือว่าคนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับท่านนายกอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะซึ่งสําหรับการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดจันราชบุรีเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะท่านจะไปติดตามสถานการณ์การซื้อขายราคาผล,ผลผลิตทางการเกษตรค่ะว่าตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างชาวบ้านพอใจไหมนะคะและจะทาอย่างไรให้ยกระดับราคาได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะพบปะพี่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าตลาดสีเมืองนะคะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายท่านนายกก็จะไปไประชุมต่อไปหาหรือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรีณศนะารกลางจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองนะคะเสร็จแล้วค่ะ หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมและหาหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองณนะโรงองรัตรนโกสินทร์หนึ่งอำเภอเมืองราชบุรีนะคะทั้งนี้กำหนดการเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมด้วยนะคะ บรรยากาศคนมารอต้อนรับเยอะมากนะคะมีเอาดอกกุหลาบมาให้ด้วยเป็นกําลังใจให้กับท่านนายกในการทํางานนะคะโดยเป้าหมายการลงพื้นที่การตรวจราชการในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญะคะ่ะในการติดตามงานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลเช่นการแก้ไขปัญหาความมั่นคงสถานการณ์การค้าชายแดนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสร้างไรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงไปติดตามสถานการณ์การซื้อขายราคาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะ,คะก็เรียกว่ายาวกันมาตั้งแต่วันที่10<ช>นะคะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและปิดท้ายวันนี้ที่ราชบุรีก่อนที่พรุ่งนี้จะกลับมาปฏิบัติงานกันตามปกตินะคะ